ไอ้พวกที่มาเม้นด่าที่ชอบว่ามึงไม่ได้ทำอะไรมึงไม่ต้องมาพูดใช่มีความสัมพันธ์อะไรอยู่แล้วเก็บหลังไอ้พวกเนี้ยซีพิมชาแนลWelcome to Pimp Channel สวัสดีค่ะเราพบกับบุ้มกับว่องอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเรามาทำตามคำเรียกร้องด้วยหรือเปล่าแล้วก็ตัวเราชอบด้วยแหละด้วยเพลงที่แบบเพิ่งออกใหม่แล้วก็เปรี้ยงปร้างเลยนะเพลงที่แบบคนพูดถึงเยอะแล้วก็ขอกันเยอะเลยคือเพลงของ Diamond ของเรานั่นเองนะคะคือ Gucci Bell มา UTL คือแม่งติดหูมากจริงเป็นฮุกที่ติดหูมากคลิปนี้เราฟังแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามารีแคปให้ฟังเพลงนี้ครับก็มี Diamond ฟีดกับ Young Oยังกูแล้วก็ฟิกนะครับผม yes. เพลงนี้ติดลิขสิทธิ์ 100% ครับผมก็เราทำเป็นรีแคปแบบว่าแต่เฉพาะช่วงว่าเรารู้สึกยังไงมาให้ดูกันนะครับผมโอเคไปเลย Gucci Bell ขอยาโอดิวบายซิกกี้ Gucci Bell เย้ yeah. ชอบท่อนฮุกมากไหมติดมากอะกูจะไม่เป็นแค่คนธรรมดาเออมึงมีแค่ไหนกูต้องมีมากกว่าจะบอกว่า MV แบบคนทำโคตรเก่งใช่ทำ MV โคตรดีแนวแบบต่างประเทศอ่ะชอบมาก MV นี่ให้เต็ม10เลยทำได้ไหมกับท่านประวิตรเธออย่างเช้าแบบไม่ต้องหลับของมันแพงมึงไม่ต้องแบบไม่ต้องหลับที่นี่กูทำนี่มันมีราคาความฝันมันมีค่ามากกว่าอย่างโอมคือทำ MV ดีมากทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โคตรเฟี้ยวเลยโคตรเฟี้ยวอะอย่างโอมเนี่ยเงินมันก็ลอยมาเองไม่ยังไม่โทรมาเองงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวมาแล้วฟิกได้กินเงินมาฉลามจับที่เอวซื้อของตอนมันเซลต้องเหมือนแปดยังกูนี่เขาชอบให้อมอ่ะน้ำกวานเหมือนคาราเมลชีบอยกูทำไมชีบอยเบอร์เธอหมดมานี่แล้วตายแบบกูชีบอยตายแบบชีบอยงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวโอ้ย MV โหดสัตว์อ่ะมีมันทักเข้ามากูไม่เห็นกูชีบอยกูชีเอวโอเคหลังจากที่เราฟังมาแล้วนะคะอย่างแรกเลยของบุ้มพูดก่อนนะชอบ MV มาก MV เป็นแบบเรียกว่าอะไรอะ CG เยอะๆ ไม่ได้ CG เยอะหรอกแต่เราพูดแบบอย่างเช่นดูไว้ดูแบบเมืองนอกอย่างเงี้ยอย่างเช่นดูไว้หรือล่าสุดที่เรามองตามองตาแนวนั้นเฮ้ยบุ้มชอบมันดูแบบสากลนะบุ้มชอบนะคะแล้วก็ทุกคนการแต่งตัวของทุกคนอะกุชชี่เฮ้ยบุ้มมีเส้นนึงน้องเส้นละร้อยอะเขาเส้นเท่าไหร่28,000เก็บขาดคุณ28,000ของเรา100,000เราก็เหมือนกันน้าหูไปซื้อทำไมของจริงซื้อของปลอมนี่แหละน้าหว่องอยากได้ไหมเดี๋ยวบุ้มซื้อให้ไม่หว่องไม่ใช่ชนชั้นระดับบูมหว่องใส่ของแท้หมดหว่องอะใส่ของแท้หมดอะแต่แบรนด์อาจจะไม่ดังไงเพราะว่าเราไม่ได้ก๊อปไม่ได้ก๊อปพร้อมไม่มีแบรนด์แล้วก็อันนี้เรามาพูดถึงความหมายของเพลงถ้าสำหรับบูมนะคะความหมายของบูมเองในความคิดบูมนะก็จะแบบว่า Gucci Bell งูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ก็เหมือนแบบว่ารวยอ่ะมีตังค์อ่ะเอองูมันก็เลื้อยเข้ามาเองอะไรเงี้ยใช่แต่ก่อนที่งูจะเลื้อยเข้ามาเช็ค DM เมียมึงทักเข้ามากูไม่เห็นมึงไม่เห็นไม่ต้องกลัวมิสเตอร์โปตอนแรกมึงก็ถามมิสเตอร์โปนี่คืออะไรก็น่าจะโปลิสถูกไหมก็คือตำรวจถูกไหมไม่ต้องกลัวมิสเตอร์โปมาจับเพราะตอนนี้เป่าตังค์กูมันหนักกูจะไม่เป็นแค่คนธรรมดามึงมีแค่ไหนกูต้องมีมากเราชอบประโยคนี้เออเฟี้ยวมีเท่าไหร่ต้องมีมากกว่าขิงกันไปขิงกันให้สุดๆขิงกันไปขิงมาเออเบียร์มึงก็ทักมาหากูไปเช็ค DM ดูสิของไดมอนด์ชอบท่อนนี้ที่สุดเราว่าต้องเป็นท่อนเดียวกับที่เราชอบ นาฬิกาของพี่กูนั้นมันดิฟเฟกเหมือนกับท่านประวิตรท่านพิงทำไมทุกวันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของคุณลุงไปแล้วนะเรื่องนาฬิกาคือใครก็ต้องพูดถึงใช่เออนาฬิกาของพี่กูมันดิฟเฟกเหมือนท่านประวิตรก็เหมือนแบบว่าท่านน่าจะเฟกนี่มันแปลว่าอะไรเฟกแปลว่าแบบดิ้นเหมือนแบบเต้นเหมือนระยิบระยับอะไรอย่างงี้ป่ะระยิบระยับอะไรอย่างงี้ป่ะแบบแจ๋งเหมือนจีน่าป่ะกูจะเฟกคือขนมสิ่งที่กูทำนี่มันมีราคาความฝันกูนั้นมีค่ามากกว่าน้ำลายที่มึงให้มาเกินลงคอม
มึงไปเพราะกูไม่ฟังให้ตายบาบามึงอย่ามาพูดถ้าไม่ได้ทำคือสิ่งที่กูทำอยู่อ่ะมันมีความหมายมันคือความฝันของกูไอ้พวกที่มาเม้นด่าที่ชอบว่ามึงไม่ได้ทำอะไรมึงไม่ต้องมาพูดใช่ความฝันกูมีความฝันกูมีค่ามากกว่าน้ำลายของพวกมึงอยู่แล้วถูกต้องคือลงคอพวกมึงไว้ซะมีความสัมพันธ์อะไรอยู่แล้วจริงนะเอาเวลาที่แบบมาพิมพ์ว่าคนอื่นมาด่าคนอื่นเงี้ยไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองดีกว่าเก่งรับหลังไงพวกเนี้ยแอนมาเนี่ยจริงๆผมชอบท่อนยังโอมสุดในเพลงเนี้ยกูก็ไม่อยากจะเชื่อกูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แรปสตาร์กูกลายเป็นแรปสตาร์กูไม่เคยลืมว่ากูมีจุดยืนวันที่กูเริ่มทำมันยังเหมือนเมื่อคืนกูไม่ทำเพื่อใครไม่ได้ทำเพื่อเงินกูแค่ทำเพื่อใจและกูยังทำเหมือนเดิมเงินมันก็ลอยมาเองและกูจะนำกูไม่ทำตามเทรนชอบคำนี้ชอบประโยคที่แบบกูไม่ได้ทำเพื่อเงินกูทำเพื่อใจและกูต้องทำต่อไปบางทีอ่ะยังโอมเนี่ยกลุ่มเนี้ยเขาเหมือนแรปเกี่ยวแต่เรื่องเงินกินเงินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางคนก็จะแบบบอกว่าเฮ้ยแรปแต่เรื่องเงินเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรเงี้ยดูไร้สาระอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะอย่างของยังโอมอย่างเงี้ยความหมายแม่งดีนะเว้ยถ้าลองฟังดีๆคือกูอ่ะทำในสิ่งที่กูรักกูไม่สนหรอกว่าแบบเทรนแม่งจะเป็นยังไงกูจะทำสิ่งที่กูรักกูจะเป็นคนนำเทรนเองแล้ววันนึงอ่ะถ้าเราทำสิ่งที่เรารักไปเรื่อยๆเงินมันก็ลอยมาเองอ่ะทุกวันนี้เขาเป็นอะไรนะเป็นแรปสตาร์คือแม่งเหมือนเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตอนยังโอมเริ่มอ่ะมันดูเป็นไปไม่ได้จริงๆเขาทำตั้งแต่แบบเด็กแค่แล้วก็ไม่ได้มีค่าไม่ได้มีคนสนับสนุนอะไรอ่ะใช่เพราะตอนนั้นมันแบบบอกคือมันเพิ่งมาบูมเหมือนเมื่อ 2-3 ปีหลังคือมันดูเป็นไปไม่ได้จริงเพราะแต่ก่อนไม่มีใครฟังแล้วแม่งก็แบบวันนี้กูเป็นแรปสตาร์เว้ยแม่งเอาจริงนะยังโอมผมบอกผมว่าของจริงใช่เชื่อใช่ไหมว่าผมยังโอมนี่ของจริงสุดความรู้สึกเรายังโอมมาถึงจุดเนี้ยเรายังนึกถึงวันที่เราเจอยังโอมวันแรกที่เราขับรถผ่านแล้วไปเจอที่ไนท์พลาซ่าเฮ้ยนี่ไงยังโอมเนี่ยคนนี้ยังไงก็ต้องแบบไปอ่ะยังไงก็ต้องไกลอ่ะอะไรอย่างเงี้ยกูเคยคิดนะเอาจริงในถ้านับแค่ในยุคนี้นะไม่นับพวกแบบพวกรุ่นตำนานทั้งหลายอิวสลิกมีนายไทเทเซาไซอะไรพวกนั้นอ่ะโจอีบอยไม่นับพวกนั้นนะนับแบบรุ่นใหม่รุ่นแบบเด็กไปรุ่นใหม่ยุคเนี้ยผมว่ายังโอมที่สุดของจริงมากเพลงนี้กูซีเบลของไดมอนด์จะโอมไปไกลก็เนี่ยทั้งกลุ่มเอาจังบูไปทั้งกลุ่มผมว่าเขามีแบบว่าแอตติจูดที่แบบโอเคมากเลยกับเรื่องเงินเรื่องความฝันอะไรเงี้ยทำสิ่งที่รักแล้วเงินมันก็จะลอยมาเองซึ่งเขาไม่ได้แค่พูดอ่ะเขาทำอ่ะเขาลงมือทำไม่ว่าใครจะพูดยังไงไม่ว่าใครจะทำอะไรเขาก็ลงมือทำใครที่ไม่ชอบก็อย่าด่าผมเพราะผมคิดอย่างนั้นจริงๆท่อนของฟิกสั้นๆนะ8บาร์ชอบตรงที่แบบว่ากูได้กลิ่นเงินเหมือนกับฉลามอะไรเงี้ยแบบเงินเหมือนกับเลือดกูแบบเป็นนักล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลิ่นเงินก็เป็นเพลงเขาด้วยใช่อันนี้เขาพูดนอกเรื่องนะคะฉลามอะเมื่อก่อนอะบูมมันได้ยินแม่พูดว่าตรงนี้มันมีฉลามตรงนี้มีฉลามบูมก็นี่บ้านเราไม่มีทะเลมันจะมีฉลามได้ไงวะขับไปเนี่ยข้างหน้ามีฉลามนะอะไรเงี้ยอ๋อด่านตรวจ คือว่าคือแบบเขาเรียกด่านตรวจว่าฉลามอ่ะจริงก็บ้านเราเรียกหมายถึงบ้านเราอะเรียกก็คนต่างจังหวัดอะสมมตินะว่องเวลาขับรถผ่านมาเนี่ยเขาปิดกระพริบไฟใส่ละเราก็งงเราถามแม่ตลอดแม่เขาปิดกระพริบไฟใส่เราทำไมข้างหน้ามีฉลามทุกวันนี้เราเลยจำเลยว่าฉลามคือด่านตรวจความรู้ใหม่ คือท่อนของฟิกอะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็จะเป็นแบบแนวแบบกวนๆซะส่วนใหญ่แบบว่าเข็มขัดอยู่ที่เอวอะไรเงี้ยแล้วก็ get that bank เทา fucking เร็วก็เหมือนแบบว่าคือเหมือนได้แบงค์เทาอะได้แบบรีบเอาเลยเหมือนว่าผู้หญิงนิดนึงว่าแบบว่า getting that bank เทาอะก็คือแบบให้เงินอะโอ้ยแบงค์ง่วงมึงก็ไปเอาไปละทุเรศใครไปนั่นแหละแบงค์ร้อยแล้วไปนั่นแหละแบงค์แดงแล้วก็เธอชอบให้จับพี่เอลเธอชอบซื้อของตามมันเซลไอเรื่องซื้อของตามมันเซลนี่มันเรื่องจริงมันเหมือนเป็นแบบมนตามากเลยนะคำว่าเซลเนี่ยเห็นเซลปุ๊บวิ่งทันทีเลยอะซื้อไม่ซื้อไม่รู้ขอเข้าไปดูก่อนเพลงนี้เขาว่ากวนส้นตีนสุดนี่ยังกูเข็มขัดกู28,000เนี่ยโคตรแอคเลยมึงบอกกูแปลกกูไม่ได้ขอมึงแดกมึงเอากลวยกูไปอมคือยังกูเนี่ยหลายเพลงกันนะที่แบบว่าชอบแบบให้แบบลงมาใต้ให้มาอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบอันนี้สุดเลยน้ำกูหวานเหมือนคาราเมลที่อยากจะอมที่บอกให้กูถอดมายังกูกับฟิกนี่คือแบบไม่ได้มีสาระอะไรแต่ก็เน้นเป็นแบบกวนตีนนะโอเคค่ะก็เพลงนี้แบบจริงก็โอเคเลยทั้งแบบ MV โอเคมากเนื้อแรปความหมายที่มีทั้งความหมายดีลึกซึ้งแบบว่าเรียกว่าอะไรพูดถึงสิ่งที่แบบต่อสู้ความฝันสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่รักอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบแนวแบบกวนตีนมันสนุกด้วยซึ่งแล้วมันติดหูด้วยกูชีเบลเดินไปไหนก็กูชีเบลเลยสุดท้ายนี้นะคะใครอยากคุยกับเรา2คนนะคะก็ไปกดไลค์เพจพี่พิมพ์ Channel ได้นะคะแล้วก็ไปคุยกับเราในนั้นนะคะสมมติอยู่ข้างบนนี้เวลาสมมติมีใครที่จะแบบ direct IG มาหาบูมหรือของว่องเนี่ยส่วนใหญ่อะบูมจะแบบไม่ได้ลงอะไรที่เกี่ยวกับเป็นของ YouTube แต่จะเป็นส่วนตัวมากกว่านะคะยังไงก็ไปคุยกันในเพจดีกว่าใครอยากติดตามแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตเราอะไปใน IG ใน IG ใช่แต่ว่าผมไม่ค่อยได้ลงอะไรเท่าไหร่นะบูมต้องลงเพราะบูมก็มีงานของบูมต้องทำนะคะก็ไว้ถ้าคนติดตามเยอะผมจะลงเยอะใช่แล้วก็ไม่มีใครอยากดูอีก
แล้วก็อย่าลืมนะครับมาคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยเพราะว่าคอมเมนต์ที่แบบว่าไม่ว่าจะขอเพลงหรือชื่นชมเราหรืออะไรเงี้ยให้กำลังใจเราก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากทำให้เรามีแรงที่จะทำต่อไปนะครับถึงแม้คนจะยังดูน้อยอยู่ก็ตามแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามครับกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยใช่เพราะของเรามีหลายอย่างให้ดูเลยค่ะไม่ว่าไม่ใช่แค่รีแอคชั่นแล้วไม่ใช่แค่รีแคปแล้วนะคะยังมีอีกหลายอย่างแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทําแล้วมันจะต้องได้ให้ทุกคนดูอีกแน่นอนใช่ๆโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบาย